ก็คือไม่พูดสักทีเราก็ไม่รู้แม่งจะเปลี่ยนตัวใครวะแล้วคือไม่มีใครพูดมาเลยจนพ่อพี่โมโหแล้วปังพี่แอนเขาบอกว่าอยากถามหน่อยครับคลิปที่มิช่าโวยทีมงานสตาฟโค้ชว่าไปเรียกเช็คช้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่เทคโอ้อันนี้โวยจริงนะคือไงอ่ะเพราะว่าพี่ก็อยู่ข้างล่างไงเอางี้พี่เล่าให้ฟังก่อนหลายคนอ่ะอาจจะเอางี้ไม่แม่งก็เป็นข่าวไปมั่วตัวหมดว่าพี่หายไปนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะแต่คือสิ่งที่มันต้องเคารพในเบนซ์ก่อนนะว่าใครที่อยู่ในเบนซ์พอเขาเลือกชื่อขึ้นไปตอนนี้สิ่งที่มันดีมากๆสำหรับทีมที่มันเปลี่ยนโมเมนตัมเลยนะพี่จะบอกให้นะคือการมีโค้ชคนหนึ่งที่เป็นโค้ชมาซิลเข้าไปที่อยู่ในทีมบูโน่และเขาจะเป็นคนที่ดูแลนักเตะต่างชาติทุกคนไอ้ถ้าเราฟังช่องฮาชิรุเราจะเห็นคนที่แม่งตะโกนทุกตลอดเวลาเช็คเรียกเช็คเรียกนู่นเรียกนี่ทุกคนนั่นมันคือเป็นโมเมนตัมที่เขามองภาพเลยว่าไม่ควรจะเอาล่ามเข้าไปแต่ควรจะโค้ชเข้าไปอยู่ในเบนซ์ดีกว่ามันก็เลยเป็นภาพที่พี่อยู่กับเช็คแค่เกมแรกแต่ว่าก่อนหลังจากนั้นไอ้ช่วงเกมชิมิสึนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะถูกปลดออกมาจากเบนซ์หน่อยเพราะว่าเขาอยากจะเอาโค้ชเข้าไปเพื่อให้มันเต็มเบนซ์มันก็เลยเป็นภาพที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นว่าพี่เวลาแบบนิชาแปลหรือว่าทำอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพี่ไม่ได้อยู่เพราะว่าเข้าไม่ได้ย้อนไปหน่อยพี่จิสรุปนิชาโวยอะไรโวยดิไอ้เหี้ยพี่ยังไม่รู้เลยแม่งจะเปลี่ยนตัวตอนนั้นแล้วจะให้ก็คือไม่พูดสักทีไอ้ห่าเราก็ไม่รู้แม่งจะเปลี่ยนตัวใครวะแล้วเขาโวยไงเพราะว่าเขาโวยจะสเกลอะเพราะว่าทำมิ่งนั้นอะพี่คิดมาแล้วว่าไอ้เหี้ยเอ้ยเลี้ยวตาแน่เลยมาคนอยู่มาก่อนเอาง่ายคือใจร้อนอะสรุปคือคุยกันไม่เข้าใจเออคือใจร้อนแล้วคือไม่มีใครพูดมาเลยจนพ่อพี่โมโหแล้วโอเคแต่คือเขาโวยคือหันมาโวยแบบภาพรวมทำไมช้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ป่ะใช่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 ในขณะที่เขาพูดมาแล้วว่าจะเอาใครเปลี่ยนบ้างอ๋อแต่เขาไม่ได้โวยนี่เขาโวยล่ามของเขาอย่างไดทูเกะป่ะใช่ใช่ป่ะโวยไดทูเกะคือมิช่าจะมีล่ามญี่ปุ่นเขาโวยว่าแม่คืองี้หนึ่งสต็อปของมิช่าที่พูดเยอรมันมาต้องพูดภาษาญี่ปุ่นผ่านล่ามเขาใช่ถูกต้องไหมแต่ล่ามเขาพอล่ามเขาไม่พูดปั๊บไอ้เนี่ยพี่ไม่รู้แล้วแม่งจะเปลี่ยนใครวันเนี้ยเพราะช็อตนั้นน่ะล่ามเขานิ่งพี่แล้วเขาคุยแท็กติกเออก็ใช่ไงแล้วพอวิชาโวยทีอ่ะของแฟนบอลไดซูเกะมันเลยแบบหล่นเอาแบบเออแบบเอาโดนด่านี่หว่าเขาเลยชี้ไปก็นั่นแหละจนมาถึงจังหวะด่าเนี่ยพี่ก็ถึงรู้แล้วเออเปลี่ยนเช็คดีกว่าโอเคแล้วพี่ก็ไปยืนอยู่อีกที่นึง